สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยเสือพรานนะคะพอดีว่าฝนมาเดินร้านต้นไม้แล้วเจอน้องที่รู้จักกันนะคะเขามีกล้วยชนิดนี้พอดีเลยฝนก็อยากได้ความรู้นะคะก็เลยให้เขานะคะอธิบายให้ฟังว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงกับกล้วยป่าใต้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาเลยต้นนี้ต้นกล้วยอะไรคะนี่อันนี้มันจะมี2ชนิดก็คือมันจะแยกด้วยกันเหมือนตัวนึงถ้าเป็นกล้วยเสือพรานเนี่ยมันจะเป็นกล้วยมาจากมาเลเซียหรือว่าต่างประเทศถ้าเป็นกล้วยเสือพรานป่าหรือว่าเก๋ของเราเนี่ยก็คือเป็นกล้วยแถบใต้ใช่เป็นกล้วยธรรมดาแถบใต้เลยการดูของเขาคือเวลาดูใบอ่ะเราดูเกือบจะไม่แยกจะไม่ออกคล้ายๆเนาะแต่ว่าเหมือนหรือว่าอันนี้อาจจะต้นเล็กกว่าหรือเปล่ามันเลยนะบางๆกว่าเป็นต้นเล็กอยู่แต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเราดูขอบต้นได้เลยพี่มันจะขอบต้นตรงไหนอ่ะใช่อย่างเงี้ยคือลำต้นลำต้นลำต้นเขาจะมีสีเหมือนจะมีสีเข้มกว่านะใช่เข้มกว่าใช่ไหมใช่ครับนี่ไงเข้มกว่าอันนี้จะเป็นกล้วยเสือพานแท้ใช่เสือพานแท้แล้วก็หลังใบใช่วิธีการดูเลยนี่หลังใบก็จะเป็นสีเข้มอย่างนี้เลยใช่สีเข้มอ๋อมันจะด่างเฉพาะด้านหน้าใช่ครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นสีเข้มแต่ถ้าเป็นอันนี้จะด่างทะลุอุ้ยไม่เลยเกือบอือฮึแล้วก็อันนี้ไม่ทะลักอันนี้คือถึงโตก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าโตปุ๊บลายสีหายนะอ๋อถ้าโตลายสีหายใช่หายจะจางลงใช่จะกลายมาเป็นเขียวเกือบจะธรรมดาเลยด้วยซ้ำแล้วเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอย่างเงี้ยที่แบบของปลอมเนี่ยอ่ะถ้าของปลอมอ่ะสมมติว่าเราในกลุ่มเนี่ยอยู่ประมาณสัก50-100ฮะ50-100บาทใช่ใช่เขาก็ดูก็รู้แล้วว่าถ้างั้นแค่ราคามันก็ใช่แล้วใช่ป่ะใช่แล้วตัวนี้ล่ะแต่ถ้าตัวนี้อยู่ประมาณสัก 3,500-6,000 ถ้าเป็นด่างหินอ่อนอยู่ประมาณสัก 20,000-50,000 บาทโอ้อันนี้กล้วยสะอะไรนะกล้วยเสือพานแท้กล้วยเสือพานแท้วิธีการดูกล้วยเสือพานแท้เพื่อไม่ให้โดนหลอกนะคะก็นี่เลยหลังใบจะเป็นสีออกน้ำออกสีน้ำตาลแดงสีเข้มน้ำตาลแดงจะสีเดียวกันกับลายเขาเลยนะคะแบบนี้ส่วนถ้าเป็นแล้วก็ลำต้นเขาด้วยอ่ะลำต้นเขาก็จะเป็นสีเหมือนลายเขาเลยนะคะสีออกน้ำตาลแดงเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นเสือพานปอมใช่หรือว่าเก๋เสือพันเก๋อ่ะเสือพันของเก๋อ่ะมันก๊อปเกตเอก๊อปเกตเอจริงๆบางคนแยกไม่ออกด้วยซ้ำมันก็มันจะมีอีกตัวนึงมันดูหลังใบมันก็รู้นะจริงๆมันเกือบจะแยกไม่ออกถ้ามันโตเต็มที่แล้วก็จะมีอีกตัวนึงอีกตัวนึงด้วยเป็นเรดฮาวายเอ้ยคล้ายกันหลีกแต่ว่านั้นมันแดงกว่าไม่ใช่แดงกว่าใช่ไหมแดงกว่าเรดฮาวายจะแดงแต่ใบเนี่ยทรงใบหรือว่าลำต้นก็จะเตี้ยกว่าตัวนี้จะสูงอ๋อหมายถึงไอ้ตัวเนี้ยนะสะพานแท้เนี่ยจะลำจะสูงตรงเนี้ยตรงก้านใบแรกเนี่ยก้านใบแรกก้านใบแรกตรงเนี้ยจะเรียวถ้าเป็นเลดอ่ะจะป้อมอ๋ออันนี้ถ้าเป็นเสือพานแท้ก้านตรงนี้จะเรียวแบบนี้ให้เราเปรียบเทียบเหมือนกล้วยน้ำว้าแล้วก็เป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากับกล้วยไข่ใช่ตัวนึงจะอ้วนและตัวนึงจะผอมหอมใช่ประมาณแล้วพวกนี้การขยายพันธุ์แตกง่ายไหมหรือว่าเลี้ยงแบบไหนถ้าขยายพันธุ์แบบชาวบ้านก็รอหนอแล้วก็เมล็ดกล้วยมีการกลายได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าใช้เมล็ดมีการกลายพันธุ์ได้ไหมแต่เปอร์เซ็นต์ในการกลายพันธุ์ผมไม่แน่ใจนะมันไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นอย่างกล้วยเนี่ยคือเขามีเมล็ดน้อยบางฝั่งเนี่ยแล้วก็อีกถ้าเป็นนักทางวิชาการก็คือเขาจะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อใช่ครับเนื้อเยื่อจะแข็งแรงกว่าแล้วก็จะได้สีที่สวยกว่าด้วยซ้ำถ้าเอาไปปั่นแล็บแล้วใช่อย่างกับเหมือนกับแดงอินโดปกติแดงโดเนี่ยจะแดงทั้งต้นพอไปปั่นแล็บปุ๊บมันมีสีเขียวมาอือนี่คือนะคะต้นสวยต้นนี้นะคะอยู่อันนี้เนาะร้านชื่อร้านอะไรยังเต็กโขดเหมือนอ๋อยังเหมือนเดิมอันนี้สวนเต็กโขดนะคะอยู่ที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้ต้นอันนี้นะคะก็กล้วยเสือพานกล้วยเสือพานนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็มาชมแล้วก็มาดูที่ร้านน้องได้เลยราคาไม่ไหวก็เอาตัวนี้ค่ะก๊อปเกรด A ไปก่อนก็ได้
คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเห็นน้องเขาบอกว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยลายใบของเขาก็จะอาจจะมีโอกาสกลับไปเป็นสีเขียวเหมือนปกติเลยก็เป็นได้นะเห็นไหมคะสำหรับข้อต่างๆเดี๋ยวฝนจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงข้อต่างๆนะคะก็คือสีที่ลำต้นนะคะจะไม่เหมือนกันอันดับแรกสีที่ลำต้นไม่เหมือนกันอันดับที่สองนะคะใบของเขาเนี่ยถ้าเป็นอันนี้จะหนากว่าใช่จะหนากว่าจะหนากว่าถ้าเป็นเสือพานแท้นะคะก็ถ้าเป็นเสือพานเนี่ยก็จะหนากว่าส่วนอันนี้นะคะก็จะบางกว่าแล้วก็จะไม่ค่อยมีรอนจะเป็นแบบใบธรรมดานะจะไม่มีคลื่นโค้งแบบเสือพานนะคะแล้วก็ในส่วนของหลังใบอันนี้ก็จะเป็นหลังใบสีนะคะด่างจะเป็นหลังใบสีเหมือนด่างเลยเหมือนสีเดียวกันกับสีด่างนี้เลยนะแต่ตัวนี้หลังใบเป็นสีเขียวค่ะส่วนวัสดุที่ปลูกทำไมของที่ร้านต้องใช้เป็นตัวนี้สำหรับปลูกกล้วยด้วยความที่หน้าดินน่ะถ้าเราไปโรยวัสดุอื่นน่ะมันจะแน่นทำให้ดินแน่นแล้วก็ไม้พวกนี้กับอีกส่วนนึงนะมีผลต่อลูกค้าด้วยเวลาช่วงนี้เขากำลังฮิตในการส่งออนไลน์ถ้าเราใช้วัสดุปลูกหนักปุ๊บในการส่งมีค่าใช้จ่ายขึ้นแน่ๆใช่เพราะว่าทางร้านผมเนี่ยทั้งขายส่งรับทำไม้ส่งแล้วก็ทั้งขายหน้าร้านด้วยก็วัสดุจะเน้นเป็นร่วนซุยแล้วก็เบาที่สุดเป็นหินตัวไฟเพอร์ไลท์แล้วก็เวอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์ใช่ไหมมีหรอใช่อ๋อใช่ใช่วัสดุปลูกของน้องเขาอันนี้ก็จะเป็นนี่หินภูเขาไฟเบอร์2มะพร้าวสาบแล้วก็มีเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์นะคะข้างล่างก็จะมีดินนิดหน่อยใช่ปะดินเป็นดินใบก้ามปูเป็นดินใบก้ามปูร่อนผสมกับพวกดินไส้เดือนอ๋อก็คือร่อนใช้ดินใบก้ามปูผสมกับมูลไส้เดือนนั่นเองนี่นะคะก็เป็นข้อแตกต่างจุดแตกต่างที่วันนี้นะฝนพาเพื่อนๆมาดูนะคะมาร้านนี้ได้เดี๋ยวฝนจะให้น้องเขานะแนะนำว่าที่ร้านเขามีตัวไม้แร่ไหนหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะ